สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือแม้แต่ดูอนิเมะจากต่างประเทศนะครับผมขอแนะนำ Apple VPN นะครับจะเป็น VPN ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถไปดูคอนเทนต์ต่างๆจากต่างประเทศได้บางทีคุณเห็นผมรีวิวแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้นะในแอปเราเพราะว่าคุณยังไม่ได้ต่อ VPN ไงผมขอแนะนำนะครับอันเนี้ยสามารถโหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะครับเวลาคุณโหลดมาปุ๊บคุณก็ connect เลยครับผมมีทั้งแบบฟรีนะหรือแม้แต่แบบพรีเมียมนะครับก็จะไม่มีโฆษณาด้วยแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นนะครับแล้วเน็ตก็จะแบบไหลปื๊ดไหลปื๊ดอ่ะดูอะไรไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับขอแนะนำเลยนะทุกคน Upper VPN ครับผมเอาล่ะครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้มารีวิวนะครับซีรีส์ The Midnight Club นะครับคลับของคนป่วยๆคลับของคนอยากเล่าเรื่องผีก็เรื่องราวของ The Midnight Club นะครับมันจะมีตัวเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นน้องอีลองก้านะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีอนาคตไกลครับนางแบบฉลาดมากสอบติดมหาลัยอะไรเงี้ยนะสอบติดที่สแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็อยู่ดีก็เป็นลมวูบไปแล้วก็มาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยนางก็พยายามหาข้อมูลครับคือนางก็รับการรักษาอะไรเงี้ยนะพ่อก็ทำการซัพพอร์ตทุกอย่างครับสุดท้ายก็มาเจอว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเนาะก็ไปหาสถานที่ดูแลเหมือนแบบที่สุดท้ายนะครับ Hospice เนี่ยที่เรียกว่าBryce Cliff นะครับทีนี้พอนางมาเนี่ยนางก็จะมาเจอเพื่อนวัยรุ่นด้วยกันนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยมีประมาณ7คนนะครับแล้วก็นับนางแล้วก็เป็น8คนแล้วจะมีเด็กคนนึงนี่แหละเด็กป่วยอะไรเงี้ยเด็กที่ไม่ได้อยู่ในซีนด้วยนะครับตอนเนี้ยพอนางไปอยู่ที่บ้านพักที่นี่ใช่มั้ยครับนางเนี่ยก็มาเจอว่าเอ๊ะทำไมตอนดึกๆเพื่อน5ทุ่มเที่ยงคืนเพื่อนมันลุกไปไหนกันวะตอนกลางคืนก็ไปค้นพบว่าอ๋อเขาไปล้อมวงกันแล้วก็เล่าเรื่องผีนางก็ไปแอบฟังด้วยก็คือทุกคืนเนี่ยเขาจะผัดกันครับเล่าเรื่องผีนะครับก็บอกว่าจะมีคำสาบานรวมกันนะครับว่าถ้าเกิดเราตายไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาส่งสัญญาณให้เพื่อนว่าเนี่ยเราเป็นผีเรากลับมาแล้วนะรู้ว่าเรามีโลกหลังความตายประมาณนั้นนะทุกคนก็มาเล่าเรื่องผีกันครับผัดกันเรื่องผีเพราะฉะนั้น10ตอนก็จะมีประมาณ10เรื่องผีนะครับอาจจะประมาณ 7-8 เรื่องผีประมาณนี้แหละแต่บางเรื่องผีมันจะเล่าเป็น2 EP นะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องผีมันเป็นเรื่องสยองขวัญคือบางเรื่องก็มีผีบางเรื่องก็เป็นแบบฆาตกรโรคจิตบางเรื่องก็เป็นแบบล้ำยุคอะไรครับเขาเรียกว่าไงมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเรื่องเล่าแบบเหนือธรรมชาติใช้คำนี้กันเหนือธรรมชาติคือบางทีมันเป็นผีบ้างเป็นมอนสเตอร์บ้างเป็นเดมอนบ้างนะครับแล้วจริงๆพล็อตเรื่องประมาณนี้มันก็ดูเหมือนก็โอเคนะแต่จริงพล็อตเรื่องมันแฝงไปอีกครับว่าในบ้านหลังเนี้ยครับบ้านที่เป็นสถานที่บำบัดตรงเนี้ยครับไม่ใช่บำบัดสิสถานที่พักพิงนะครับมันเป็นเหมือนเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนที่ใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วประวัติก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีกลุ่มพารากอนมันเป็นเค้าอย่างนึงนะครับเป็นลัทธิก็นางลองกาเนี่ยครับนางเอกเนี่ยเขาก็ไปเจอบันทึกนะว่ามันมีคนชื่อจูเลียเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ป่วยระยะสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็มาทำพิธีกรรมครับทำพิธีกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเหมือน Five Sisters นะครับเป็นเหมือนกับความเชื่อแบบของกรีกของอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำการบูชายัญนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วนางก็ทำได้จริงแล้วนางก็หายป่วยแล้วก็ออกไปจากที่นี่นะครับนางก็เชื่ออย่างนั้นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยยองก้าก็เลยลองทำนะเพราะว่าเพื่อนของนางอ่ะมีคนนึงที่อาการหนักสุดนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่ารอดแล้วนะครับที่ชื่อว่าอัญญานะคนที่นั่งรถเข็นนะครับน้องผู้หญิงผมสั้นที่นั่งรถเข็นเนี่ยอัญญาจะเป็นคนที่แบบเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับในบายคลิปเพราะนั้นนางก็จะแบบกลางๆหน่อยแล้วก็จะชอบแบบประชดประชันเก่งจิตกัดคนอื่นเก่งจริงๆนางก็เป็นคนที่เซนซิทีฟแหละนางก็มีคือทุกคนก็จะมีปมต่างกันครับอย่างตัวของเควินนะครับเควินก็จะเป็นแบบเหมือนพระเอกเอาง่ายๆเควินก็จะเป็นคนที่เข้าใจน้องก้ามากสุดเป็นคนที่คุยได้ง่ายนะซึ่งอีตาเควินนี่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็จะมีความดราม่าของเขาเองนะเคยเป็นแบบนักกีฬาของโรงเรียนของมหาลัยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มาป่วยเป็นระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวของเชอรี่นะเชอรี่ก็จะเป็นเด็กที่แบบขี้โม้ชอบแบบโม้นู่นโม้นี่แต่สุดท้ายแล้วนางก็บางเรื่องก็ของจริงนะบางเรื่องก็ขี้โม้นะครับแล้วก็จะมีสเปนเซอร์นะสเปนเซอร์ก็จะเป็นเด็กหนุ่มเป็นคนดำนะครับผู้ชายซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งเหมือนเพื่อนเขานะแต่เขาจะเป็น HIV ครับคือสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน Midnight Club ที่ดำเนินเรื่องเนี่ยครับมันจะย้อนกลับไปประมาณแบบ
ยุค80 90น่ะแบบต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมีเสียงแบบตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบยุคนั้นครับ CPU คอมยังเป็นมอนิเตอร์แบบเก่าโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยเราจะดูได้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆว่ามันเป็นยุคแบบ80 90นะสเปนเซอร์ก็ด้วยความที่เขาเป็น LGBT ด้วยนะครับชอบผู้ชายแล้วก็ติดเอชด้วยเนี่ยติด HIV นะครับทำให้ที่บ้านเนี่ยก็ทะเลาะกับแม่แล้วก็เหมือนถูกส่งมาที่นี่ครับเพราะว่าที่บ้านก็เขาก็ไม่ยอมรับแหละเพราะว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมคนผิวดำเขาก็ไปเข้าโบสถ์เข้าอะไรกันแล้วเขาก็จะไม่ต่อต้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องนัสกินะครับไอ้น้องนัสกินี่ผมต้องพูดก่อนคือนางเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วก็แม่ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแม่เนี่ยจะพูดภาษาญี่ปุ่นเวลามาเยี่ยมนะแล้วนัสกิเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องผีใน EP แรกครับผีที่แม่งมีจัมสแกร์แบบ 10-20 ครั้งอ่ะแบบคือคนดูแค่ตอนที่1อ่ะก็จะคิดว่าเฮ้ยThe Midnight Club เนี่ยมันคือซีรีส์จัมสแกร์หรือเปล่าวะเพราะก็คิดว่า EP ต่อๆไปจะมีแต่จัมสแกร์งี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยครับจัมสแกร์ออกมาเยอะสุดแค่ EP 1หลังจากนั้นเนี่ยเป็นแบบความหลอนๆมีจัมสแกร์บ้างแล้วก็เป็นเล่าเรื่องเหมือนดราม่าของเพื่อนแล้วก็ชีวิตมากกว่าคือเรื่องเนี้ยความหลอนนะครับของ My Fellow Gun จริงๆถ้าจะเทียบนะความหลอนเนี่ยกับซีรีส์เรื่องอื่นที่ผมเคยดูมาเนี่ยคือน้อยกว่าเยอะเลยนะครับมันจะมีความเป็นมิตรภาพของเพื่อนมากกว่านะครับแล้วตัวละครสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอาร์เมสนะที่จะเป็นเด็กหนุ่มเกมเมอร์นะครับเป็นคนที่เชื้อสายแบบอินเดียประมาณนั้นนะครับก็กลุ่มเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ผัดกันเล่าเรื่องใช่ไหมครับก็ผัดกันเล่าทีเรื่อยๆจนมันมีจุดนึงที่ตอนที่ผมบอกว่าตัวของอัญญาเนี่ยป่วยพออัญญาป่วยปุ๊บทุกคนก็เลยมาลองรีชัวร์ครับมาลองพิธีกรรมนั้นสุดท้ายลองเสร็จอ้าวอัญญาตายอยู่ดี คือลองเสร็จแล้วก็ตายอยู่ดีแต่คนที่หายป่วยเนี่ยดันมีคนนึงหายป่วยนะครับคนน้องคนที่เชื่อเรื่องพระเจ้าอะครับมากที่สุดเนี่ยก็หายป่วยผมก็เลยงงว่าเอ้าคือสรุปแล้วไอ้คนที่ทำพิธีกรรมเนี่ยไม่หายแต่คนอื่นในวงเนี่ยหายแทนซึ่งเอาจริงก็ดีแหละก็อย่างน้อยก็ยังมีคนนึงที่หายนะครับแต่เรื่องระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีผีชอบโผล่มาครับจะมีผีที่เป็นผู้หญิงน่ากลัวนะครับเป็นผู้หญิงแก่จะมีผีที่เป็นผู้ชายแก่ชอบแบบโผล่มาแบบจัมสแกร์ผมก็ดูไปจนถึง EP 9ครับแล้วก็ EP 10ครับมันก็แบบทำไมมันดูมาจะจบ EP 10แล้วมันยังเล่าเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับผีเลยวะผมก็ดูไปเรื่อยๆเอ้าเชี่ยไม่เฉลยเอ้ามันก็ไม่เฉลยว่าสรุปแล้วผีที่มันอยู่ในบ้านอ่ะคืออะไรมันคือความหลอนไปเองหรือมันคือผีที่มันอยู่จริงๆคืองงครับงงว่าทำไมไม่เล่าให้จบวะคือแสดงว่าจะมีซีซั่น2ใช่มั้ยนะแล้วก็เรื่องที่ค้างปมไว้อ่ะก็คือจูเลียที่เจอว่าจูเลียเนี่ยก็กลับมานะครับจูเลียก็กลับจะมาช่วยอีลองก้าสุดท้ายก็ไม่ช่วยก็ไปวางยาพิษอีกนะครับใครที่ดูมาถึงตอนจบเนี่ยจะเข้าใจพาร์ทนี้นะเพราะว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสปอยล์ละพาร์ทแบบตอนที่10นะครับล้วนๆเลยผมโคตรไม่เก็ตเลยแล้วผมก็ต้องไปหาไอตัวของ explanation นะครับไปดูเว็บต่างชาติเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยคุยกันแต่ตีเรื่องเนี่ยคุยกันน้อยมากก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้คนที่เป็นคนคุมที่เนี่ยครับพยาบาลใหญ่อ่ะเป็นหัวหน้าที่เนี่ยเขาก็เคยอาจจะเป็นคนที่ก่อตั้งแฟนทอมเองก่อตั้งไอ้ริชวลนี้เองนะครับซึ่งก็โอเคก็ซับซ้อนไปอีกแต่ยังไงอ่ะก็มันก็ไม่เห็นจะบิ้วอะไรเลยมันก็จะไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยคือตอนนี้สิ่งที่อยากรู้เรื่องก็คือว่าตัวของจูเลียจะยังไงต่อกับเขาทำไมเขาจะต้องมาฆ่าไอ้ลองก้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวของผีในบ้านเนี่ยคืออะไรคือมึงโผล่มาให้กูตกใจทั้งซีซั่นแล้วมึงก็ไม่เฉลยว่าผีคืออะไรนะครับคือมีความแบบอีหยังวะมากนะผมก็เลยรู้สึกเก็บกดอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยดูจบแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ อาทิตย์นึงอะ เพราะว่าผมต้องรอดูกลางวันนะผมเป็นคนกลัวผีมากครับเพราะฉะนั้นผมดูตอนกลางคืนแบบอยู่บ้านแล้วก็ดูไม่ได้นะถึงแม้จะอยู่กับแฟนแต่ว่าแฟนก็หลับก่อนใช่มั้ยก็ไม่กล้าดูคนเดียวดีๆนะครับผมต้องรอให้ถึงตอนกลางวันน่ะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นถึงจะดูได้นะครับตัวคะแนนของเรื่องนี้นะ IMDB เนี่ยครับได้ไป 6.7 คะแนนเต็ม10คะแนนนะจากคนโหวต 10,000 คนก็ถือว่าน้อยนะครับคนโหวตแค่ 10,000 คนเองนะแล้วก็ตัว Rotten Tomatoes นะครับเว็บมะเขือเน่าของเราเนี่ยฝั่งของนักรีวิวให้ไปที่ 88% นะครับแล้วก็ฝั่งของคนดูให้ไป 57% เพราะนั้นจะเห็นว่าคนดูเนี่ยไม่ค่อยถูกใจแต่นักรีวิวจะถูกใจมากกว่าผมคิดว่านักรีวิวถูกใจเพราะว่ามันไม่ใช่ผีแบบจัมสแกร์แบบอย่างนั้นแต่มันผีแบบมีเนื้อเรื่องครับแล้วก็มีความดราม่ามีความมิตรภาพมีความสอนใจนะ EP ที่แบบเล่าเรื่องของนัสกิก็ดีนะครับที่เล่าเรื่องว่า
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกรถออกไปออกไปจากบ้านแล้วมันก็ไปวนลูปอ่ะสุดท้ายมันก็บอกว่าเออก็มีทั้งเลือกอ่ะว่าจะอยู่จะตายเหมือนเดมอนกับแองเจิลเดมอนประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของแต่ละคนก็มีความซับซ้อนมีความดราม่าที่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะแบบเล่าเหมือนเล่าจากชีวิตตัวเองครับเหมือนเอาชีวิตตัวเองเนี่ยมาแต่งให้มันเป็นความเหนือธรรมชาติมากขึ้นคือเด็กๆหลายๆคนเนี่ยในเรื่องนี้ครับไม่ใช่เด็กๆเหมือนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องตัวเองมาแล้วก็ไปผสมกับเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับทุกคืนก็ใครดูเรื่องนี้แล้วลองคุยกันมาหน่อยนะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคุณคิดยังไงคุณชอบไหมหรือคุณไม่ชอบหรือว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมว่าเรื่องนี้ผมให้สัก7นะ7เต็ม10แล้วกันนะครับผมชอบ energy ของนักแสดงนะนักแสดงแต่ละคนก็แสดงได้ดีครับจริงๆแต่ละคนอ่ะเขาไม่ได้ผมทรงนี้กันนะในชีวิตจริงเขาอะแต่ในเรื่องเนี้ยก็ต้องแบบโกนหัวอย่างอาร์เมสเนี่ยก็ผมยาวเลยครับนะแล้วก็อย่างตัวละครตัวอื่นอะอีกหลายตัวเลยแล้วก็มีเรื่องของไอ้นี่ด้วยครับผมลืมพูดไปเลยเรื่องของการรีไซเคิลผมชอบใช้คำว่ารีไซเคิลนะเพราะว่าตัวของนักแสดงหลายคนเนี่ยมันมาจากจักรวาลอื่นของไมค์ฟลานากันนะครับอย่างตัวของแซคกิลฟอร์ดเนี่ยที่แสดงเป็นมาร์กเนี่ยครับเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยก็แสดง Midnight Mass มาก่อนเหมือนกันนะอย่าง Samantha Stoyan เนี่ยก็แสดงใน Midnight Mass มาก่อนเหมือนกันเกือบทุกคนเลยครับจะมีผลงานรวมกันอยู่แล้วนะซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อเขามีการรีไซเคิลอย่างนี้นี่เองนะเราจะคุ้นๆว่าเฮ้ยไอคนนี้เคยแสดงเรื่องนี้มาก่อนแสดงเรื่องนี้มาก่อนนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะครับในเรื่องหน้านะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ